สวัสดีค่ะสวัสดีบายบายวันจันทร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำผัดกระเพรานะคะกระเพราเนื้อนะคะใส่เห็ดแล้วก็ใส่พริกหวานปาปริก้านะคะเราจะผัดเนื้อต่างหากก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อปริมาณค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมันจะสุกยากเนาะเดี๋ยวมันจะทำให้ผักมันจะเละก่อนที่เนื้อจะสุกเนื้อเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมผัดผักนะคะใส่น้ำมันนะคะพริกกับกระเทียมโขลกนะคะตอนนี้เราก็จะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักที่เตรียมไว้นะคะผักที่เตรียมไว้ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีหอมใหญ่พริกหวานแล้วก็มีเห็ดเหลืองจากช่องแช่แข็งนะคะนี่นะคะเห็ดเหลืองจากช่องแช่แข็งหอมใหญ่แล้วก็พริกหวานปาปริก้านะคะใส่ลงไปเลยเราจะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นกะเพราแห้งเราก็จะผัดนานหน่อยนะคะก็เลยเอาใส่ไปเลยตั้งแต่ต้นนะกลิ่นหอมมันจะได้เอาเนาะใบก็จะได้นุ่มใส่เลยนะคะกระเพราจากแม่จากไทยนะคะเราจะรูดเอาก้านมันออกนะคะเพราะว่าก้านมันจะเหนียวเนาะทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยการใส่น้ำมันหอยนะคะรสดีน้ำตาลซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราก็ผัดด้วยกันนะคะผัดให้เข้ากันใส่เนื้อลงไปนะคะเราก็จะไม่เอาน้ำนะคะน้ำที่ออกจากการผัดออกมาจากการผัดเนื้อเราจะไม่เอานะคะเอาแต่เนื้อลงไปคนให้เข้ากันค่ะพริกไทยขาวนะคะเราจะใส่น้ำนิดนึงนะคะจะได้มีน้ำสุกๆนะคะคนให้เข้ากันค่ะเราจะเพิ่มความหอมด้วยการเติมน้ำปลานะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยปิดไฟเลยแล้วก็คนค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ผัดกะเพราเนื้อง่ายๆแล้วนะคะโอ้โหหอมอร่อยขึ้นมาเลยนะคะหลังจากใส่น้ำปลาแล้วมันล้นอ่ะและนี่ก็คือกะเพราเนื้อนะคะใส่เห็ดเหลืองพริกหวานแล้วก็หอมใหญ่นะคะใบกะเพราตากแห้งนะคะเผ็ดปานกลางนะคะฝรั่งกินได้นะคะสูตรนี้คุณพ่อติ๊กชอบมากนะคะเ
ันนะคะมาค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวก็มาทานด้วยกันนะคะนี่2ใบค่ะไข่ก็มะนาวนะคะอร่อยค่ะอร่อย